ียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้คือมันก็ไม่ใช่วอล์กขนาดนั้นนะเขาก็จะแบบถ่ายเฉพาะตอนที่ไปพวกร้านอาหารไปคาเฟ่ต่างๆแต่ก็อาจจะแบบว่ามีแบบวอล์กด้วยนิดนึงนะคะซึ่งร้านแรกที่เรามาในวันนี้นะคะก็คือเป็นร้านอาหารก่อนซึ่งเป็นร้านอาหารแบบสไตล์อินเดียนิดนึงนะคะไม่ก็ไม่นิดแต่ก็อินเดียเลยชื่อร้านว่าบอมเบฮัทนะคะอยู่แถวๆแม่ริมอ่ะคืออันนี้ก็เป็นการมาเชียงใหม่ครั้งแรกของฟ้านะคะฟ้าก็จะแบบวันนี้จะไปพวกคาเฟ่ต่างๆก็เลยจะมาวล็อกเก็บไว้นะคะก็เดี๋ยวอาหารเขาก็จะมาเสิร์ฟเป็นรายคนเลยนะคะมันก็คล้ายแบบเชฟที่โต๊ะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านแล้วก็ไปดูอาหารกันเลยนะคะกำปองนะคะเป็นร้านเท็ดดูค่ะคอฟฟี่เท็ดดูคอฟฟี่ค่ะต้องลงบันไดดีๆนะคะทุกคนอากาศมันจะแบบว่าคึมๆนิดนึงนะเพราะว่าฝนตกแล้วมันก็คึมฟ้าคึมฝนด้วยคือมันจะมีให้นั่งหลายโซนนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบว่ามีเอาท์ดอร์แล้วก็เป็นน้ำตกคือวันนี้มันจะแบบไม่ค่อยมีแดดเพราะว่าฝนมันตกนะคะอันนี้เราอยู่ที่บ้านแม่กำปองนะคะคือเราก็จะขึ้นดอยขึ้นเขามาแบบนิดนึงตอนที่ขึ้นมันก็จะรู้สึกแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงแล้วก็ลุ้นๆ นะคะแต่ว่าขึ้นมาดีมากแล้วก็ฟังบรรยากาศแบบว่าดอยเย็นๆเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะคะเราก็กำลังจะกลับแล้วค่ะทุกคนคือโดยรวมที่นี่คือบรรยากาศดีมากแล้วก็ขนมอร่อยนะคะแต่ว่าฝากขอเดินก่อนคือทางเดินมันค่อนข้างเป็นหินอะเราจะเผลอไม่ได้เลยแล้วยิ่งมีคนแบบเดินมาดูมาเราต้องไปเดินสะพานเชือกกันต่อค่ะเพื่อขึ้นรถนี่เราต้องเดินสะพานแบบนี้ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่บนสะพานนะคะซึ่งเราจะต้องแบบเข้าออกแบบสลับทางกันนะแต่ว่ามันแป๊บเดียวเลยนะทุกคนแล้วก็สะพานเขาดูแข็งแรงแต่เราจะต้องกลับแล้วนะเขาไม่ได้กลับกรุงเทพนะคือฟ้าอยู่เชียงใหม่4วัน3วันนะคะเพิ่งอยู่ไปวันเดียวเองก็แต่ว่ารอบนี้คงไม่ได้วอร์มโอ๊ยโคตรเสียงสั่นเรากำลังจะออกไปคาเฟ่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวอีกวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะว่าฟ้าก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปไหน Clock is ticking Time for the weekend Work is coming to an end I got my eyes wide open Savoring the moment ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านข้างวัดนะคะซึ่งพอเข้ามาเขาก็จะมีเหมือนร้านหลายๆร้านซึ่งฟ้าก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราลองเดินไปก่อนเนี่ยมันก็แบบถ่ายรูปอาร์ตได้นะตอนนี้ลงแล้วงงมากนะแล้วนะคะเมื่อกี้เราเข้าร้านดีโอเชียงใหม่คาเฟ่นะคะคือเข้าไปแล้วอะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าแบบเก่าๆนิดนึงรู้สึกเก่าๆคืออะไรก็คือรู้สึกแบบว่าบรรยากาศมันจะคลาสสิกมากๆเลยนะคะก็แต่ว่าที่นี่จะมีให้เลือกหลายร้านเลยนะก็ลองเลือกๆดูนะคะ
ว่าจะเป็นเวิร์กของงานอาร์ตนะคะทุกคนซึ่งถ้าใครชอบงานอาร์ตที่นี่ตอบโจทย์มากเลยนะแล้วก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากแต่คือตัวฟ้าเองก็ไม่ได้แบบว่าแนวแบบติดอาร์ตขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ถ่ายได้อยู่นะก็คือมันก็ต้นไม้อะไรแบบนี้ก็มีนะคะส่วนถ้าใครอยากเสพงานอาร์ตก็มีตอนนี้คนก็มาเยอะแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบมีทุกฝั่งเลยตอนที่เรามาถึงคือมันน่าจะยังเที่ยงไปก็เลยยังไม่มีคนเดี๋ยวฟ้ารอชูรสก่อนนะคะก็เดี๋ยวก็จะไปที่แล้วค่ะกลับมาถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนคือจริงๆมันไม่ไกลเลยแต่ว่าเชียงใหม่แบบตอนเย็นๆอ่ะคือรถมันติดแล้วก็ไฟแดงเยอะด้วยกว่าเราจะถึงนะคะแต่ตอนนี้ก็ถึงแล้วคือคืนแรกอะเรานอนที่บ้านของรุ่นพี่ที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าคืนที่สองคืนที่สามเราเช่าบ้านตรงนี้ที่มีสระน้ำเหนื่อยกลับมาจากกินข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักอีกนิดนึงแล้วเราจะไปถนนคนเดินกันค่ะก็วันนี้คิดว่าจะไปช้อปปิ้ง เล่นน้ำกันไหมคะ เดี๋ยวเราจะต้องคิดดูก่อนนะคะว่าเราจะเล่นน้ำกันดู เราจะเปลี่ยนชุดแล้วไปเล่นน้ำ อันนี้เป็นเวลา3 ทุ่มนะคะทุกคน คือฟ้าไปว่ายน้ำเสร็จตอนประมาณ2 ทุ่มแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ออกมาเลยนะคะเราอยู่ที่ถนนคนเดินบัวลายค่ะก็เดี๋ยวไปเดินดูนะคะช่วงนี้มันติดโควิดด้วยแหละทุกคนตลาดมันเลยว่าไม่ได้เยอะเท่าเดิมทุกคนเรารู้แล้วค่ะเราไม่ใช่เขาไม่ได้มีน้อยแต่คืออันนี้มันไม่ใช่ถนนคนเดินวัวลายนะคะคือเขาปิดโควิดค่ะอันนี้มันเป็นอะไรนะคะตลาดเชียงใหม่อะไรคือตลาดเชียงใหม่ตอนนี้เราย้ายตลาดแล้วนะคะมาที่เดอะเชียงใหม่ค่ะคือตอนนี้4 ทุ่มแล้วกำลังจะปิดแล้วทุกคนเมื่อกี้พีคมากค่ะรองเท้าเจนี่วันนี้ของฟ้านะคะที่ใส่มาขาดตรงหน้าแล้วรองเท้าเลยพอดีเลยไม่เช้าแล้วเพราะวันนี้ตื่นสายแล้วแต่งตัวไม่ทันนะคะเราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วค่ะซึ่งจริงๆทริปนี้นะคะฟ้ามาถึง4 วันเลยแต่ว่าวล็อกน่าจะสั้นๆนิดนึงเพราะว่าวันแรกนะคะฟ้าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนแบบมากันหลายคนใช่ไหมฟ้าก็ขื่นแล้วก็ค่อยมากล้าถ่ายวันหลังๆนะคะก็เดี๋ยวฟ้าจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่นะคะภายในบ้านพักของเราซึ่งตอนนี้มันก็จะแบบว่าลงนิดนึงนะคะเพราะว่ายังมีคนอยู่ต่อเดี๋ยวฟ้าขอตัวไปแต่งตัวไปทำผมให้เสร็จก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือพากันตื่นสายแล้วกว่าจะเดินทางไปถึงกรุงเทพนะคะก็ต้องรีบนิดนึงเดี๋ยวฟ้าขอผมไปเก็บก่อนเมื่อกี้เราไปกินชาบูมานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคาเฟ่กันอีกที่ค่ะเป็นชาเขียวนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพบ้านของเราแล้วนะคะก็ทริปนี้นะคะฟ้าก็มีของดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นของที่ฟ้าใช้มานานแล้วแหละใช้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วก็ตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่ฟ้าก็ใช้ตลอดทริปเลยนะคะนั่นก็คือหูฟัง Studio S นั่นเองค่ะก็อันนี้นะคะเขาจะเป็นหูฟังไวเลสค่ะซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศสวีเดนนะคะเมื่อเวลาเราเดินทางหรือว่าเวลาเราไปข้างนอกคือจริงอยู่บ้านก็ใช้ได้แหละแต่ว่าเวลาเดินทางนะคะการที่เราแบบใช้เป็นหูฟังไวเลสเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าสะดวกสบายแล้วก็ดูไม่ค่อยระยงระยางเท่าไหร่นะคะก็ฟ้าก็เลยจะเลือกใช้เป็นหูฟังไวเลสเวลาที่เราไปข้างนอกค่ะกล่องแบบนี้เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็อ
อันนี้นะคะฟ้าเลือกเป็นสีขาวมาจริงๆแบรนด์นี้นะคะเขามีหูฟังหลายรุ่นมากเลยแต่ว่ารุ่นที่ฟ้าใช้นะคะเป็นรุ่นที่ออกใหม่นะคะเป็นรุ่น S ค่ะคือเขานะคะเป็นหูฟังไวเลสที่มีโหมดการตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancelling นะคะซึ่งเขาก็จะมีปุ่มตรงข้างๆหูฟังนะคะซึ่งเวลาเรากดค้างไว้สักประมาณ1วิถึง2วิเนี่ยเขาก็จะเป็นการเปิดโหมด Active Noise Cancelling นะคะก็จะเป็นการตัดเสียงรบกวนแล้วก็จะได้ยินเสียงที่แบบว่าหนักขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะคะคือปกติฟ้าเป็นคนนึงที่ไม่ได้ชอบใช้หูฟังอินเอียร์เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันดึบเข้าไปที่หูมากเกินไปนะคะแต่ว่าพอใช้อันนี้น่ะฟ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้ดึบขนาดนั้นนะคะฟ้าก็เลยไม่มีปัญหามันดึบ คือเจ้าตัวหูฟัง Studio S นะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 5,690 บาทค่ะซึ่งเวลาที่ฟ้าซื้อมานะคะทุกคนก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเจอเป็นกล่องหูฟังอันนี้ค่ะเป็นรุ่น S ของเรานะคะเราจะดึงออกมาแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเจ้าตัวหูฟังกับตัวสายชาร์จนะคะแต่นี้เราออกมาแล้วอันนี้จะเป็นกล่องอะเซสซอรี่นะคะคือเขาจะเป็นซิลิโคนค่ะซึ่งอันนี้เป็นความเก๋มากเพราะว่าไม่ว่าใครจะหูไซส์ไหนอะไรยังไงก็สามารถมาเปลี่ยนให้มันเข้ากับหูตัวเองแล้วก็ดูแบบว่ารับกับหูได้ดีที่สุดนะคะฟ้ามีข่าวดีจะบอกด้วยค่ะคือถ้าใครสนใจนะคะอยากได้เนี่ยฟ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box นะคะพอเพื่อนเข้าไปในลิงก์นะคะแล้วเพื่อนอยากได้แบบเป็นรุ่นไหนก็ได้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใช้โค้ดฟ้าฟ้าได้ค่ะก็คือกรอกโค้ดของฟ้านะคะเพื่อที่จะได้รับส่วนลด 15% เลยนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อในช่วงวันที่20กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะคะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็มีแคมเปญให้แม่ด้วยนะคะซึ่งถ้าสั่งซื้อแล้วเนี่ยเราก็จะได้นี่แถมมาให้นะคะแล้วก็จะได้เป็นการ์ดเคสด้วยค่ะการ์ดเคสเป็นที่ใส่พวกบัตรเครดิตบัตรนู่นบัตรนี่นะคะจะเป็นหนังแบบนี้เลยค่ะหนังวีแกนนะคะคือแบบว่าหรูหรามากๆเลยก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็จะไปแล้วถ้าใครจะซื้อนะคะอย่าลืมใช้โค้ดฟัฟฟี่ฟ้าด้วยนะฟ้าก็แบบว่าอยากเป็นตัวช่วยให้ทุกคนได้ราคาที่ถูกลงนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ